สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ The Clip Car Review วันนี้ผมแพนไพฑูรย์พงษ์เราบินจากกรุงเทพมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยวันนี้เราจะมาทดสอบ Ford Ranger Next Gen Ranger Generation ใหม่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ขึ้นขับได้สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆในรถคันนี้วันนี้รีวิวอาจจะไม่ได้ยาวอะไรนักนะครับเราจะพยายามรวบรัดดูการขับว่าเป็นยังไงเพราะบางท่านเนี่ยกำเงินเตรียมจองไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะพยายามหาคำตอบให้ว่าคาแรคเตอร์ที่เด่นหรือด้อยของรถคันนี้เป็นอย่างไรเราพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งปกติเนี่ยเรื่องสวยไม่สวยอ่ะผมให้คุณผู้ชมทางบ้านไปคิดเอาเองแหละแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นมากกว่าภายนอกไฟหน้าวิตามินซีนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านว่าจะชอบหรือไม่ชอบโดยส่วนตัวผมว่าเจนที่แล้วเนี่ยหล่อกว่าแต่เจนนี้ได้ความกวนส่วนหน้ารถที่ออกแบบมาค่อนข้างสูงเนี่ยก็เห็นได้เลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันดูมีความบึกบึนเนี่ยมันไม่มีความแบบหล่อเพรียวลมเหมือนรุ่นก่อนแต่จริงๆในเรื่องของการออกแบบเนี่ยมีจุดประสงค์หลายอย่างที่แฝงเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนด้านหน้าของรถเรื่องของแอโรไดนามิกและอีกเรื่องนึงที่ผมคิดไม่ถึงเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยในกรณีชนคนเดินถนนนะครับเห็นอีพลาสติกชิ้นนี้ไหมครับคือไม่ได้มีเอาไว้สวยๆอย่างเดียวนะคือเขาออกแบบมาว่าถ้าในกรณีที่สมมติว่าผมเดินมาเสร็จปุ๊บอุ๊ยFord Ranger จะชนกูเนี่ยส่วนที่มันจะโดนเข่าและขาเราก่อนก็คือตรงนี้นะครับพอเราชนขานี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะล้มตัวลงบนฝากระโปรงหน้าอันอ่อนนุ่มแต่เอาเข้าจริงถ้ามึงโดนรถขนาดนี้ชนนะไม่ตายหรอกระเบิดเป็นเสียงแน่นอนนะครับรายละเอียดด้านเทคนิคอื่นๆของ Ford Ranger ตัวใหม่เนี่ยที่ผมพอจะสรุปได้คร่าวๆก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างเป็นแพลตฟอร์มแบบเจเนอเรชั่นที่3ของ T6สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือโครงสร้างของรถจากเดิมเนี่ยจะเป็นเฟรมแบบ single piece นะครับคือเป็นชิ้นเดียวไปเลยตอนนี้เขาจะตัดแบ่งเป็น3ส่วนคือไม่ได้ตัดแบบเลื่อยยนต์นะคือออกแบบมาให้มันมี3ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนหน้าของห้องเครื่องส่วนกลางของเคบินและก็ส่วนท้ายซึ่งเป็นที่ยึดช่วงล่างการทำแบบนี้ก็จะทำให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงล่างหลังไปตามตลาดที่มันขายได้นะครับตลาดไหนขายคอยสปริงหลังได้ก็ขายตลาดไทยเป็นแหนบก็ใช้แหนบและที่สำคัญก็คือมีการยื่นแทร็กล้อหน้านะครับจากเดิมเนี่ยขยับมาทางหน้ารถอีก50มิลลิเมตรซึ่งทำให้ระยะโอเวอร์แฮงหน้าสั้นลงเวลาวิ่งทางออฟโรดแล้วขึ้นเนินเนี่ยสามารถทำมุมได้ชันขึ้นกว่าเดิมแล้วนอกจากนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยก็มีการย้ายกระบอกช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับจากเดิมช็อคอยู่ในแหนบอยู่นอกตอนนี้สลับกันเอาช็อคมาอยู่นอกซึ่งก็เป็นไปตามหลักฟิสิกส์ครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องของจุดกระทำถ้าออกแรงเท่ากันกดตรงนี้กับกดตรงนี้ไอ้กดตรงนี้มันสามารถยับยั้งได้ดีกว่านะครับยับยั้งการเคลื่อนตัวช่องได้ดีกว่าเขาก็เลยย้ายโช๊คจากด้านนี้สมมติยางอยู่นี่นะย้ายโช๊คจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แทนแต่จะให้ผลในการขับขี่ดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันดูนะครับผมรุ่น 2.0 Wide Track 4x4 ตัวท็อปได้ดิสเบรกหลังด้วยนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่น XLT ลงมาจะเป็นรัมเบรกหลังอยู่ครับผมออโต้เบรกโฮลมีให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาสวิตช์ไม่เจอจะบอกว่ามันอยู่ในจอกลางนะครับThank you.
ซนต์เปิดอยู่นะครับโอเคปุ๊บปุ๊บเทรนหนึ่งจริงมองพอเห็นแต่มองผ่านกล้องเนี่ยกลายเป็นชัดกว่าเห็นชัดกว่าเยอะเลยช่วยได้เส้นบนจอเนี่ยก็จะเลื่อนตามพวงมาลัยด้วยตรงนี้แม่งไปโหดกว่านี้หน้าทิ่มพื้นเลยนะครับตอนนี้พอขึ้นมาล้อเราจะเปียกแล้วต้องตะกายขึ้นตรงนี้โอ้โหแล้วแม่งมีหินดักทางขวาอยู่ฮะโอเคหมดถนนลื่นใช้ความเร็วมันไม่เกิน20นะครับฮะเดี๋ยวเราจะชั่วโมงตัวเล็กอ๋อโอเคใหญ่เป็นไม้ใครเป็นคนทำให้ขึ้นเป็นไม้วะพระเจ้าโอ้โหตกใจเราก็งงว่าไอ้กูว่าไปเร็วนะช่วงล่างเนี่ยซับแรงกระแทกดีคือเวลาวิ่งบนถนนอย่างเงี้ยมันจะนุ่มกว่าไอ้ตัว FX4 Max ตัวเก่าใช่ครับเหมือนเรายังไม่ชินกับการใช้กล้องนักบางทีตาเราก็จะเผลอโฟกัสพยายามจะเงิ้มเอามึงดูตรงนี้มึงก็เห็นน่ะไม่ทำอะไรอ่ะคือรถแม่งทำไปทุกอย่างพวกลูกรงลูกรังอะไรในช่วงล่างมันเก็บหมดเลยความสั่นสะเทือนแบบที่เราเคยเจอแบบสมัยขับรถกระบะสมัยก่อนอ่ะไม่ต้องกระบะสมัยก่อนกระบะยุคนี้บางตัวก็ยังซับแรงกระแทกไม่ได้เท่านี้ใช่ละมันก็แก้ให้เราอยู่ดีโลบอะคือไม่มันไม่ปล่อยให้ปัดเลยนะความเร็วต่ำนะฮะลองดูการตอบสนองของเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะลูกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าดูมันเผินจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าทางวิศวกรฟอร์ดเขาก็บอกว่ามีการปรับจูน ECU ที่คุมเกียร์ใหม่นะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บางจุดภายในเกียร์แต่ว่าเขาไม่ยอมบอกนะว่าภายในเกียร์เนี้ยเปลี่ยนอะไรไปบ้างแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่เหมือนของโฉมที่แล้วลองขับที่ความเร็วต่ำครับเติมคันเร่งเบาพอเติมเบาๆปุ๊บมันจะไม่รีบลงเกียร์ต่ำให้อะเหมือนจะให้ใช้พละกำลังของเครื่องยนต์เป็นตัวนำไปอารมณ์ประมาณคาเกียร์3วิ่งในเมืองนะฮะเนี่ยกดค่อยๆเติมเออมันก็เป็นรถที่นิสัยสุภาพได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราสุภาพกับคันเร่งมันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะเติมหน่อยเอาแม่งๆเอาเนี่ยคันนี้มันดุเลยอันนี้ดุเลยเว้ยเออเท่าที่ผมลองดูมานะครับการขับในช่วงที่ความเร็วต่ำช่วงคลานหรือแม้กระทั่งช่วงที่เราไปลองกันในสนามออฟโรดเนี่ยรู้สึกได้ว่าการควบคุมคันเร่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไม่ลึกนะมันจะมีความสุภาพแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงอะช่วงตัดต่อช่วงนึงประมาณกดลงไปประมาณ2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วอะมันจะเปลี่ยนจากสุภาพเป็นก้าวร้าวในทันทีนะถ้าคุณหาจุดตัดตรงนี้เจอมันก็จะทำให้สามารถคุมคันเร่งของรถได้เนียน
แต่สำหรับคนทั่วไปนะครับก็แค่ค่อยๆกดรถมันก็จะไปแบบสุภาพผู้ดีสำหรับเครื่องยนต์ของ Ranger ปี2022นี้นะครับข้อมูลเผยเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นเครื่อง 2.0 ลิตรในตัวท็อปอย่าง Wildtrak เนี่ยจะได้เทอร์โบ2ลูกนะครับเป็นไบเทอร์โบลูกนึงเป็นแปรผันลูกนึงโครงใหญ่ไม่แปรผันนะครับแรงม้าตามที่แจ้งไว้ในสเปค210แรงม้าหายไป3ตัวแต่แรงบิดเนี่ยยัง500นิวตันเมตรอยู่ส่วนรุ่นรองๆลงไปอย่างรุ่นสปอร์ตนะครับหรือรุ่น Wildtrak ที่เป็นขับ26สปีดจะได้เครื่อง170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรซึ่งถ้าเทียบกับตัวเทอร์โบเดี่ยวรุ่นที่แล้วจาก180ม้า420นิวตันเมตรมันก็ถอยลงไปหน่อยบอกว่าอย่างไรก็ตามในเครื่องบล็อกใหม่นี้ทาง Ford เขาบอกว่ามีการปรับจูน ECU ใหม่แล้วก็มีการพยายามปรับปรุงเครื่องและเกียร์เพื่อให้ทำงานด้วยความสั่นสะเทือนที่น้อยลงและเสียงที่เบาลงนะครับจุดเด่นของ Ranger ตัวใหม่นี้มีอย่างนึงนะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าไปอยู่ฝั่งคนนั่งครับผมรุ่นเดิมจะอยู่ฝั่งคนขับอันเนี้ยมึงย้ายทำไมขอโทษไม่ได้ประชดแต่ถามบอกได้เลยว่าเสียงเครื่องยนต์ของ Ranger ตัวไบเทอร์โบเนี่ยถ้าคลานผ่านที่ความเร็วต่ำๆนะเฮ้ยเสียงพัดลมไฟฟ้าในจังหวะไฮนะดังกว่าเสียงเครื่องอีกเสียงเครื่องเนี่ยแทบไม่ได้ยินเลยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากได้เครื่องดีเซลกระบะแล้วเงียบอ่ะตอนเนี้ย Ranger เนี่ยดูจะเงียบที่สุดนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมกับน้องโคกับน้องเคนเนี่ยความเห็นตรงกันว่าเรื่องการเก็บเสียงลมตอนนี้คือทำได้ดีที่ความเร็วประมาณ110เนี่ยเสียงลมที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันต่างกับต่างกับเจ้าตลาดอย่าง Revo เยอะไหมก็ผมว่าให้เสียงเบากว่ากันประมาณ 10-15% แต่ดีกว่ารถรุ่นก่อนไหมดีขึ้น3 2ไปรู้สึกที่ผมจับได้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าหลอกผมว่าตอนนี้เครื่องมี220แรงม้าผมก็เชื่อนะเพราะว่าตอนกระทืบบอกตัวเนี่ยผมน่ะขับ Ranger ที่เป็นเครื่องไบเทอร์โบรุ่นที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า4คันผมว่าคันนี้ตอนออกนะกดคันเร่งปุ๊บมันจะมีจังหวะลังเลอยู่นิดนึงแต่หลังจากนั้นนะแม่งระเบิดเลยตอนนี้ถ้าคุณเอาเฉพาะกระบะที่เป็นยกสูงและขับ4เกียร์อัตโนมัติมาเทียบกันเรนเจอร์ตัวใหม่อาจจะมีโอกาสยืนหนึ่งในเรื่องอัตราเร่ง0ถึง100นะครับแต่ว่าอัตราเร่ง80ถึง120ขอโทษหาจุดจับให้ไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่มีจุดที่ปลอดภัยจะจับเลยแถวๆนี้หรือถ้าจุดไหนที่มันรถว่างอ่ะมันก็เป็นทางขึ้นทางลงทางขึ้นทางลงขออนุญาตติดไว้ก่อนจะได้หาเรื่องยืมรถมาลองขับแบบละเอียดอีกทีนะครับแต่จุดเด่นที่เราชอบในเครื่องไบเทอร์โบตัวเก่าเนี่ยเครื่องกดครึ่งคันเร่งแล้วพละกำลังมาดีพละกำลังมาแบบต่อเนื่องจุดเด่นนั้นก็ยังอยู่แล้วดูเหมือนว่าเขาจูนคันเร่งมาให้ตอบสนองดุขึ้นนิดประมาณ 10-20% นะนะจะเริ่มเบรกเนี่ยมันจะดูเหมือนเบาๆเวลาเราขับในเมืองแต่ว่าเวลาเหาะมาเร็วแล้วกดเบรกครับจะกลายเป็นว่ามันจะเหมือนจะไม่อยู่กระทืบสู้ไปแล้วมันจะอยู่เองนะครับต้องใช้แรงมากกว่ารุ่นเดิมหน่อยนึงพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าน้ำหนักที่ความเร็วต่ำเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับรถเก๋งขนาดกลางนะครับผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดแน่นอนควงมือเดียวยังได้ผมว่าคนแก่ๆขับก็สบายมือแต่ว่าถ้าเป็นช่วงความเร็วสูงนั้นมันก็จะมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นสู้ช่วงประมาณความเร็ว90เนี่ยครับมีน้ำหนักตึงให้พอประมาณแค่พอประมาณนะไม่ถึงกับรู้สึกเหมือนมีตำแหน่งล็อกกลางที่ชัดเจนแต่ว่าระยะฟรีที่ให้มาเนี่ยกำลังเหมาะสมขับแล้วมันก็ไม่เกร็งนะครับสำหรับเรื่องของช่วงล่างรถ Ranger ใหม่นะครับถ้าคุณเล่นรถรุ่นที่เป็น Wildtrak Wildtrak ทั้งหมดเนี่ยจะได้โชว์อัพโมโลทูบไม่ค่อยมีคนพูดถึงตอนแรกผมก็ไม่ทราบครับแต่ว่าพอไปเอาใบสเปคมากลางอ่านเอ้ารุ่น XL XLT เนี่ยเป็นโชคอัพธรรมดาแต่ว่ารุ่นสปอร์ตกับ Wildtrak เนี่ยจะได้เป็นโชคอัพโมโนทูบซึ่งฟีลของมันนั้นถ้าพูดถึงการเป็นรถกระบะสำหรับการขับเดินทางไกลที่สบายและผ่อนคลายตอนนี้ผมให้ Ranger อันดับ1เลยทำไมให้อันดับ1เพราะว่า
รถกระบะปกติเนี่ยอย่างในด้านท้ายมันก็ต้องมีการดิ้นซึ่งเป็นจุดที่ทำให้รถกระบะเป็นรถที่นั่งไม่สบายแต่สำหรับเรนเจอร์ตัวใหม่เนี้ยช่วงล่างหลังเนี่ยการดิ้นเนี่ยน้อยมากจนถ้าเกิดสมมติจะน้อยกว่านี้นะคงต้องตั้งคำถามแล้วว่าตกลงข้างหลังเนี่ยแหนบหรือคอยสปริงกันแน่วะเนี่ยมีลูกระนาดกลางถนนตรงนี้ครับปึ๊บๆเนี่ยไปนิ่งๆเลยครับส่วนเรื่องเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยถ้าเรามองกันในมาตรฐานของความเป็นรถกระบะผมว่าพอรับได้ผมว่าผมขับตัวใหม่เนี่ยมั่นใจขึ้นกว่าตัวไมเนอร์เชนช่วงที่แล้วหน่อยนึงถ้าเกิดสมมติว่าคุณโยนโค้งโยนอะไรแรงๆเนี่ยรถมันจะมีช่วงให้ตัวหน่อยนึงไอ้ช่วงให้ตัวเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งหวิวว่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณกล้าสวนพวงมาลัยไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะยุบแล้วไปยันอยู่จุดนึงซึ่งผมมองว่าเป็นรถขับเดินทางที่ใช้คำว่าสบายและมั่นใจแต่ไม่ใช่บุคลิกแบบสปอร์ตซึ่งถ้าหากว่าคุณไปเทียบกับรถอย่างรุ่นที่แล้ว Ranger FX4 Max Choke Fox เรื่องความมั่นใจเวลาเทโค้งอันนี้สู้ไม่ได้คันนี้จะใกล้เคียงอะไรมันจะใกล้เคียง Navara ใกล้เคียง Nissan Navara แต่อาการดีดดิ้นข้างท้ายน้อยกว่า Navara เยอะเพราะดังนั้นผมสรุปได้ว่าเรื่องช่วงล่างนี้ถ้าคุณเป็นสายชอบสบายขับทางไกลตรงๆเร็วๆ Ranger ใหม่ดีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสายศาสตร์โค้งอันนี้ยังต้องหาโชคใหม่มาเปลี่ยนอยู่ไอ้เรื่องบุคลิกของรถเนี่ยผมว่า Ranger ตัวใหม่มันมีความน่ารักมันมีความพยายามให้เราเห็นนะทีมวิศวกรทีมผู้ออกแบบเนี่ยเขาพยายามไปสำรวจรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Ranger T6 รุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าเอ้ยลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าชอบตรงไหนมันก็ทำให้มันมีบางส่วนที่เพิ่มเข้าไปในรถคันนี้ที่มันน่าสนใจเช่นพยายามใส่ที่วางแก้วไว้หลายๆจุดพยายามใส่ที่วางของกระจุกกระจิกที่เสียบของตรงนู้นตรงนี้คือให้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไอเนี้ยมันเป็นความคิดของคนที่มันใช้รถจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความคิดของคนที่สักแต่ออกแบบอันเนี้ยเป็นเรื่องดีและยิ่งอย่างในไวท์แทร็กตัวท็อปที่ผมขับอยู่นี้ส่วนที่ผมชอบมากนะมีทั้ง USB รุ่นเก่าและ USB Type Cคุณเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะครับไม่เหมือนรถยุโรปที่พอเป็น Type C กูก็ Type C ทั้งคันแล้วก็ยังมี Wireless Charger ให้แล้วนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมเขายังทำมากถึงขนาดว่าศึกษาวิธีการปีนขึ้นเอาของไว้กระบะท้ายของกลุ่มลูกค้าของ Ranger รุ่นเก่าเนี่ยแล้วเขาก็ทำบันไดเอาไว้ที่ส่วนท้ายของกระบะด้านข้างเพื่อให้คุณสามารถปีนขึ้นกระบะได้โดยง่ายไม่ต้องไปเหยียบที่ล้อแม็กไปเหยียบที่ยางแล้วให้มันเสียงลื่น6คมตีลังกาไปแล้วไม่ใช่สักแต่ทำไว้นะตำแหน่งความสูงว่ามันจะอยู่สูงระดับไหนเท่าไหร่เนี่ยเขาเอาส่วนสูงของลูกค้าโดยเฉลี่ยมาวัดเลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าฟอร์ดแม่งใส่ใจขนาดนี้นะครับมันมีความน่ารักหลายจุดแต่มันก็มีความที่น่างงบางจุดเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องจุดที่ชอบภายในไปละแต่ว่าจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบก็คือวัฒนธรรมจอมาแล้วครับท่านผู้ชมจอแท็บเล็ตตรงกลางเนี่ยศูนย์รวมความบันเทิงแล้วก็รวมทุกอย่างเอาไว้ในนี้ฟังก์ชันหลายอย่างไปอยู่บนนี้หมดซึ่งถ้ามันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงอยู่บนจอเนี่ยผมไม่เคยว่านะความบันเทิงอยู่บนจอเยี่ยมยิ่งทำได้เยอะยิ่งดีกล้องรอบคันมีให้แล้วกล้องรอบคันก็ชัดด้วยอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ว่าการที่คุณเอาฟังก์ชันอย่างดิฟล็อกฟังก์ชันอย่าง Hill Descent Control หรือฟังก์ชันอย่าง Auto Brake Hold คุณเอาไปบนจอต้องเปิดปิดบนจออันนี้ก็ไม่ทราบว่าไปดูงานของ Great Wall Motor มาหรือเปล่านะครับบางอย่างมันมีสวิตช์แยกก็ดีนะอย่างเบรกมือไฟฟ้ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้ทำ Auto Brake Hold ไว้ตรงนี้หน่อยก็คงไม่เป็นไรเรื่องจอกลางนี่เรื่องนึงนะจอหน้าปัดก็เหมือนกันคือมี LED ขนาบซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นจอสีทั้งหมดไหนๆคุณทำเป็นจอสีแล้วว่าทำไมคุณไม่ทำให้มันสามารถคอนฟิกการแสดงค่าได้อย่างน้อยสัก 2-3 แบบวะคือบางคนชอบบรรยากาศดิจิตอลอ่ะกูก็ให้เป็นดิจิตอลบางคนชอบบรรยากาศที่ดูเหมือนรถไฟฟ้าอ่ะก็ทำอย่างนี้ก็ได้ทำเป็นวงๆเป็นรถไฟฟ้าจะขึ้นอะไรของมึงก็ว่าไปหรือบางคนชอบคลาสสิกก็ขึ้นเป็นเข็มวัดรอบโตๆให้หน่อย
แล้วก็ความเร็วเป็นดิจิตอลอย่างนั้นก็ยังได้แต่ด้วยแบบที่ Ford ให้มาอยู่ตอนนี้นะโอเคมาตรวัดความร้อนใหญ่โตเห็นชัดแน่นอนใครไม่เห็นมึงควรเลิกขับรถเข็มความเร็วตัวเลขความเร็วอันนี้ใหญ่โตพอแต่ว่าวัดรอบอะทำไมมันต้องมีกราฟิกอะไรที่ทำให้มันดูยากๆเหมือนกับ Ford Ranger เป็นอะไรกับมาตรวัดรอบอะพอรุ่นนี้แล้วมาตรวัดรอบก็เล็กเท่าเหรียญ10พอมารุ่นนี้ก็เป็นมาตรวัดรอบที่ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าใจคอของคนที่ชอบสับเกียร์ลากรอบเท่าไหร่เลยตรงนี้น่าจะปรับรูปแบบการแสดงผลให้สักนิดนึงก็ยังดีเรื่องอุปกรณ์ในเชิงของความปลอดภัยมีมาให้เต็มที่เพราะว่า Ford เขารู้แล้วว่าเขาเป็นกระบะสายอินดี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความเท่ไม่มี2 อย่างนี้จะไปสร้างยอดขายตรงไหนเจ้าตลาดก็แดกเรียบเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเตือนก่อนชนระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติด้านหลังเรียร์ครอสทราฟิกอะเลิร์ทBlind Spot Monitoring เตือนรถในจุดบอดกระจกมองข้างระบบกำกับรถให้อยู่ในเลนและให้อยู่ในกึ่งกลางเลนระบบ Adaptive Cruise Control มีมาให้และถ้าคุณไม่ชอบโหมด Adaptive คุณจะเปิดมันเป็น Cruise Control ธรรมดาก็ได้สั่งการที่ไหนจอกลางนะครับ คือจะพูดไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้จอกลางแม่งทำหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ Information ในห้างอ่ะคือมึงไม่รู้จะทำอะไรนะมาดูที่เนี่ยมันอยู่ที่นี่หลายอย่างมันอยู่ที่จอกลางนี่เกือบหมดเลยดังนั้นในภาพรวมของการออกแบบผมว่ามันก็มีบางส่วนที่น่ารักพยายามจะคิดเพื่อผู้บริโภคอ้อที่ลืมบอกอย่างนึงจุดที่มันน่ารักนอกจากไอ้ที่เหยียบส่วนท้ายกระบะเพื่อขึ้นไปออกผูกของไปอะไรอย่างนี้แล้วนะอีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากคือที่ฝากระบะแม่งมีที่ให้ยึดแคมป์สำหรับหนีบไม้สำหรับทำงานช่างมันก็เป็นการดีไซน์รถเพื่อการใช้งานของลูกค้าแบบจริงจังเลยนะแต่ว่าพอเปิดฝากระโปรงหน้าปุ๊บไอ้ฝากระโปรงหน้าที่เคยมีโชคแม่งกลายเป็นไม้ค้ำยันธรรมดาเราถามฟอร์ดเขาก็บอกว่าเราวิจัยจากความต้องการของลูกค้าเราพบว่าลูกค้าส่วนมากนั้นแทบไม่เคยเปิดฝากระโปรงหน้าคนที่เปิดฝากระโปรงหน้าส่วนมากก็จะเป็นดีลเลอร์เพราะฉะนั้นกูก็ไม่ได้จำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้ช่างในดีลเลอร์เท่าไหร่หรอกแต่มันแปลกดีเพราะถ้าดูจากแนวโน้มการวิจัยแสดงว่าลูกค้าของ Ford Ranger มีแนวโน้มจะใช้แคมป์หนีบไม้สำหรับทำงานช่างมากกว่าเปิดฝากระโปรงหน้ามึงทำงานไม้บ่อยกว่ามึงเช็ครถอีกอ่ะลูกค้า Ford นี่แม่งก็แปลกดีนะสรุปอย่างด่วนๆสำหรับ Ford Ranger 2022รุ่น 2.0 ไบเทอร์โบ 4x4 คันนี้นะครับราคา 1,299,000 บาทนั้นแพงขึ้นกว่ารุ่นเดิมนิดเดียวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากรูปลักษณ์นะครับก็คือช่วงล่างเก็บอาการดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นย้วยน้อยลงอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านอิเล็กทรอนิกส์มีมาให้เยอะขึ้นนอกจากนี้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆมีมาให้ครบครันนะครับหลายอย่างเพิ่มจากเดิมส่วนที่น่ารักขึ้นก็คือมีการพยายามออกแบบให้หลายส่วนของตัวรถเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่แคปไม้ที่ฝากระบะท้ายที่ปีนขึ้นท้ายรถกระบะหลังการวางของการสร้างจุดวางของกระจุกกระจิกรอบคันการมีไวเลสชาร์เจอร์องค์ประกอบที่มีความทันสมัยขึ้นก็อย่างเช่นภายในจอกลางนะครับเป็นตามสมัยนิยมเหมือนกับพวกวอลโว่พวกรถไทโซเลยอย่างไรก็ตามจุดที่ผมรู้สึกว่ารุ่นเดิมน่าใช้กว่าอยู่ที่สวิตช์ต่างๆของรุ่นเดิมเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่จะเป็นสวิตช์แข็งที่กดง่ายแต่ในรถรุ่นนี้นะทุกอย่างจะไปอยู่ในจอซึ่งบางทีคุณต้องเข้าโหมดบางโหมดมันถึงจะขึ้นหรือต้องกดปุ่มบางปุ่มมันถึงจะลงมาเป็นแผงซึ่งการใช้งานในขณะขับขี่บนพื้นที่ไม่เรียบนั้นทำได้ค่อนข้างยากตรงนี้ Ford อาจจะต้องบริหารจัดการนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นรถที่ทั้งทันสมัยเอาใจลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นได้และใช้ง่ายสำหรับลูกค้าสูงวัยครับวันนี้ผมแพนไพดูลพงศ์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีเหยื่อรายใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ